ทำไมสตาร์บัคถึงเปิดแต่เพลงที่ลูกค้าไม่รู้จักเราทุกคนคงสงสัยกันไหมผมเองก็สงสัยเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นอย่างที่เรารู้ว่าเวลาเราเข้าไปร้านกาแฟสตาร์บัคเนี่ยเราจะได้ยินเพลงที่เปิดตลอดถูกไหมแต่เราเคยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเพลงที่สตาร์บัคเปิดเราไม่เคยได้ยินพยายามไปเซิร์ชก็หาไม่เจอผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เราอยากรู้เหมือนกันก่อนอื่นเราต้องบอกว่าการที่เราจะทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์กับร้านที่ดีเนี่ยมันคือการสร้างแบรนด์อย่างหนึ่งซึ่งแบรนดิ้งในความหมายจริงๆแล้วมันหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกค้าสัมผัสได้กับแบรนด์นั้นๆไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งร้านการจัดเมนูรสชาติอาหารหรือแม้กระทั่งการบริการซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าร้านอาหารส่วนใหญ่ก็จะโฟกัสในเรื่องของสิ่งที่ลูกค้ามองเห็นหรือประสาทสัมผัสทางตารวมไปถึงสิ่งที่ลูกค้าทานเข้าไปหรือประสาทสัมผัสทางการรับรสแต่มีสิ่งหนึ่งที่ร้านอาหารส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญคือเรื่องเสียงเพลงหรือประสาทสัมผัสทางด้านหูเราคิดแค่ว่ามีร้านอาหารมีร้านกาแฟแค่เปิดเพลงก็จบแล้วเราอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้แต่สตาร์บัคไม่คิดแบบนั้นพอดีผมมีโอกาสได้อ่านบทความจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า sobeaver.com เขาเป็นบริษัทที่รับทำเพลงสำหรับธุรกิจโดยตรงนะใครสนใจก็ไปติดต่อเขาเขามีแปลบทความคอนเทนต์จากต่างประเทศที่ชื่อว่าทำไมสตาร์บัคถึงเปิดเพลงที่ลูกค้าไม่รู้จักเขาบอกแบบนี้ว่าสตาร์บัคได้ทำการทดลองเก็บข้อมูลลูกค้าใช้ระยะเวลา5เดือนโดยทดลองอยู่ใน3รูปแบบรูปแบบแรกก็คือเสียงเงียบคือไม่เปิดเพลงเลยรูปแบบที่2คือเปิดเพลงแบบสุ่มแต่เป็นเพลงที่ลูกค้ารู้จักรูปแบบที่3คือคัดเลือกเพลงให้เหมาะกับคอนเซ็ปต์ของร้านเขาทดลองกันที่3รูปแบบนี้ปรากฏว่าผลที่ออกมาก็คือการสุ่มเปิดเพลงตลาดที่ลูกค้ารู้จักจะทำให้ลูกค้านั่งในร้านนานมากขึ้นซึ่งเราก็คิดว่าเอ้ยถ้านั่งนานมากขึ้นลูกค้าก็ต้องจ่ายมากขึ้นสิผลการทดสอบปรากฏว่ายอดการสั่งเมื่อเทียบกับการไม่เปิดเพลงเลยลดลง 4% เฮ้ยอันนี้น่าสนใจเราก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันเพราะอะไรแต่ถ้าร้านมีการเลือกเพลงที่เหมาะกับคอนเซ็ปต์ของร้านเทียบกับการสุ่มเปิดเพลงตลาดลูกค้าจะนั่งนานน้อยลงแต่ยอดขายการสั่งกลับสูงขึ้น 9% ข้อมูลนี้มันบอกอะไรกับเราข้อมูลนี้เขาบอกว่าการเปิดเพลงที่มีหลายๆมูดหลายๆแนวที่มีแบบแผนเนี่ยจะช่วยเพิ่มยอดขายสูงขึ้นมาอีกเป็นเท่าตัวมากกว่าการที่ไม่สนใจในการเปิดเพลงหรือไม่สนใจการจัดเพลย์ลิสต์เลยนี่คือสิ่งที่สตาร์บัคให้ความสำคัญเป็นอย่างมากและเขายังบอกอีกว่าการเปิดเพลงตลาดไม่ได้หมายความว่าจะช่วยบูสต์เซลล์ขึ้นไปนะแต่การเลือกเพลงที่สร้างมูดบรรยากาศของร้านเนี่ยจะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและมีโอกาสที่ลูกค้าจะสั่งอาหารกับเรามากยิ่งขึ้นทีนี้กลับมาในส่วนของเพลงที่สตาร์บัคใช้เปิดสิ่งที่สตาร์บัคทำคือสตาร์บัคไปซื้อลิขสิทธิ์เพลงหรือเขาไปซื้อกิจการของค่ายเพลงที่เป็นกลุ่มศิลปินแบบอินดี้เอามาใช้มันก็เลยทำให้เราไปเซิร์ชเอาเพลงนี้ไปเซิร์ชใน Google ในออนไลน์เราเลยไม่เจอไงเพราะสตาร์บัคไม่ต้องการเปิดเพลงที่ทุกคนรู้จักแต่สตาร์บัคพยายามเลือกเพลงที่สร้างบรรยากาศทำให้คนมีส่วนร่วมกับแบรนด์และสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้มันดียิ่งขึ้นฉะนั้นนอกเหนือจากการสร้างบรรยากาศให้ดีนอกเหนือจากการบริการให้ดีอย่าลืมให้ความสำคัญกับเสียงเพลงในร้านด้วยอีกเรื่องนึงที่ลืมไปไม่ได้เลยคือเรื่องลิขสิทธิ์เพลงเพราะหลายคนคงถามว่าอ้าวแล้วถ้าจะต้องเลือกเปิดเพลงจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ไหมผมเคยทำคลิปสัมภาษณ์เรื่องคนที่ดูแลลิขสิทธิ์เพลงไว้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะก็เข้าไปกดดูเราจะได้มีความรู้เรื่องลิขสิทธิ์เพลงมากขึ้นว่าจะเปิดเพลงยังไงที่ไม่ผิดลิขสิทธิ์ทีนี้พอเรามาพูดในเรื่องของเสียงเพลงเสียงเพลงมันก็ต้องมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะกระจายเสียงถูกไหมครับแต่ก่อนเวลาเราเปิดร้านอาหารเนี่ยเราก็จะต้องมีการเดินสายลำโพงติดตั้งลำโพงนอกจากยุ่งยากแล้วมันยังมีราคาที่สูงด้วยซึ่งวันนี้ผมอยากจะมาแนะนำลำโพงยี่ห้อ Fender ผมเชื่อว่าทุกคนคงรู้จัก Fender อยู่แล้วFender มันเริ่มมาจากการเป็นเครื่องดนตรีประเภทกีตาร์หรือเบสและเขาก็มาพัฒนาเป็นลำโพงซึ่งดีไซน์มันสวย
เอาง่ายๆวางอยู่ตรงไหนของร้านมันสวยมันกลายเป็นพร็อพแต่งร้านได้อย่างหนึ่งเลยแต่มันเดินเป็นพร็อพที่ให้เสียงเพลงได้และเครื่องเล็กๆเครื่องเนี่ยสามารถเปิดสำหรับร้าน 3-40 ตารางเมตรได้สบายฉะนั้นปกติถ้าคุณเป็นร้านกาแฟคุณมีเครื่องเดียวจะตั้งที่เคาน์เตอร์ก็ได้จะตั้งที่มุมห้องก็ได้เสียงมาจากกลางวานเอ็กโคทั้งห้องแต่ถ้าคุณมีร้านขนาดใหญ่มากขึ้นหรือเป็นร้านที่มี2ชั้นที่มันมีพื้นที่เปิดโล่งเชื่อมกันนะคุณสามารถใช้ระบบดูโอก็คือการเปิดบลูทูธให้2ลำโพงนี้มันซิงกันได้นั่นหมายถึงคุณก็แค่เปิดเพลงจากมือถือหรือ iPad คุณแล้วก็ลิงก์ให้ลำโพงมันกระจายเสียงออกไปทั้ง2ชั้นหรือ2โซนได้อันนี้คือความสะดวกไม่ต้องเสียเวลาเดินสายอยากจะเปลี่ยนลำโพงไปวางตรงไหนก็ได้เลยส่วนในเรื่องของเสียงว่ามันดีไม่ดียังไงผมเชื่อว่ายูทูบเบอร์คนอื่นมีการรีวิวไว้แล้วคุณก็ตามไปดูรีวิวได้เลยแต่อยากจะบอกแค่ว่าหลังจากนี้อย่าเสียเวลาติดตั้งลำโพงให้มันยุ่งยากแล้วเสียงก็ไม่ดีเราใช้แบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในตลาดแล้วเขาการันตีแน่นอนว่ายี่ห้อแบบนี้คุณภาพเสียงการันตีแน่นอนเพราะนักดนตรีระดับโลกก็ใช้ยี่ห้อพวกนี้กันแล้วที่สำคัญนะคุณจะเป็นระบบไร้สายก็ได้หรือถ้าใกล้ๆตรงที่ตั้งเนี่ยเขามีปลั๊กอยู่แล้วคุณก็เสียบปลั๊กไว้ได้เลยทีนี้ก็เปิดได้ตลอดเวลาแต่ถ้าคุณเปิดเพลงไม่ดังมาก12ชั่วโมงใช้ได้แน่นอนฉะนั้นวันหนึ่งคุณชาร์จตอนปิดร้านพอเปิดร้านคุณไปตั้งตรงไหนคุณอยู่ได้ยันปิดร้านเลยอันนี้ก็ถือว่าสะดวกซึ่งจากการที่ผมได้ทดลองใช้มาประมาณ1อาทิตย์เนี่ยผมเปิดเพลงดังประมาณสัก 50% ปรากฏว่า8ชั่วโมงแบตยังเหลืออยู่ตั้ง 20% อันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากทีนี้ที่ผมมารีวิววันนี้เพราะอะไรเพราะอยากจะบอกว่าพอดี Fender ติดต่อทางเพจมาแล้วเขาให้ดีลพิเศษสำหรับเจ้าของร้านอาหารหรือร้านกาแฟเท่านั้นหรือคุณจะซื้อไปเปิดที่ห้องนอนคุณที่บ้านคุณเองก็ได้นะซึ่งลำโพง Fender Newport 2นี้มีอยู่ทั้งหมด4สีเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูทั้งหมดเลยว่ามีสีอะไรบ้างฉะนั้นถ้าร้านไหนสนใจหรือใครกำลังจะเปิดร้านอยู่แล้วเนี่ยหรือกำลังหาลำโพงอยู่ Newport 2ถือเป็นตัวเลือกที่ผมว่าดีเลยซึ่งราคาตั้งมันอยู่ที่ 1,900 บาทแต่พิเศษสำหรับลูกเพจต่อเพนกวินหรือเจ้าของร้านอาหารทุกคนเรามีโค้ดพิเศษเขาให้ราคาลดเหลือนะลดเหลือ 6,740 บาทเท่านั้นหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยในอีคอมเมิร์ซมันน่าจะถูกอะมั้งการันตีลองไปเช็คดูเซิร์ชเลย Newport 2ผมการันตีว่าไม่มีเว็บไซต์ไหนหรืออีคอมเมิร์ซไหนถูกกว่านี้แน่นอนเพราะนี่คือดีลพิเศษที่เขามาให้เราโดยตรงโดยเฉพาะใครที่ตัดสินใจจะซื้อแน่นอนเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างแล้วก็กดเข้าไปใช้กันได้เลยแต่อยากจะบอกนะจำนวนจำกัดเพียง50ตัวเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยสรุปนะใส่ใจเรื่องอาหารแล้วใส่ใจเรื่องบรรยากาศร้านแล้วใส่ใจเรื่องบริการแล้วอย่าลืมใส่ใจเรื่องเสียงเพลงในร้านด้วยแล้วเดี๋ยวถ้าเรามีดีลพิเศษอะไรอีกเราจะเอามาแชร์กับทุกคนกันแต่อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจต่อเพนกวินด้วยเดี๋ยว EP หน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดแค่นี้ทาง Fender เพิ่งบอกผมว่าสำหรับลูกเพจต่อเพนกวินแค่ลดราคาเหลือ 6,740 ยังไม่พอถ้าใครซื้อ50คนแรกเอากระเป๋า Fender ฟรีๆมูลค่า990บาทไปเลยและถ้าคิดว่าหมดแค่นี้มันน้อยเกินไปยังมีวอยเชอร์ของร้านเพนกวินอีชาบูของผมมูลค่า599บาทเอาไปให้ฟรีอีกคนละ1ใบเท่ากับคุณซื้อตอนนี้นอกจากคุณจะได้ลำโพงในราคา 6,740 บาทแล้วคุณยังได้กระเป๋า Fender 990และ Voucher ร้านเพนกวินมูลค่า599บาทถ้าราคาถูกกว่านี้ก็มูลนิธิแล้วแหละ